คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนึงแล้วครับทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับผมและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผมเลยผมขออนุญาตพูดความจริงกับท่านผู้ชมได้ไหมได้ครับเชิญครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดหูหนูอ๋อแล้วผมก็จะมีมอตโต้ส่วนตัวผมอยู่เลยว่าเห็ดหูหนูทำอะไรก็ไม่อร่อย อันนี้ของความรู้สึกอ่านใช่ไหมทำไมไม่ใช่คือเห็ดหูหนูมันเป็นเห็ดซึ่งมันไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีอะไรเลยมันก็มีอย่างเดียวคือกึบๆใช่กึบๆเพราะถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอย่าเอาเห็ดหูหนูมาทำอะไรเลยใช่ยากแต่ร้านนี้แน่จริงคุณนวัดทำไมเขาเอามันทำอะไรครับเอาเห็ดหูหนูนะท่านผู้ชมเอาเห็ดหูหนูมาผัดไข่นะครับท่านผู้ชมลองชมเมนูนี้ฟังชื่อท่านก็คงเคยทานนะแต่ท่านก็คงอาจจะคิดอย่างผมแล้วว่าไม่เห็นจะอร่อยเลยอันนี้พูดจริงแต่เขาทำเห็ดหูหนูผัดไข่ได้อร่อยขั้นเทพผมพูดคำนี้ก่อนเลยมันมีวิธีการท่านผู้ชมและมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมันมีการสอนว่าจะต้องทำอย่างไรจึงได้เกิดรายการครัวคุณต่อยขึ้นไงมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรากินแล้วเราก็บอกไม่เห็นมันจะอร่อยตรงไหนเลยแต่พอเรามากินมืออาชีพเราพบว่ามันอร่อยหาทางได้ใช่ให้มันอร่อยได้มันหาทางได้เราไปกันเลยดีไหมครับอย่าเลยเราไปไม่ได้เพราะเขารอเราอยู่ครับทางของเราเราไม่ต้องไปแต่ทางเขากำลังจะเข้ามาโอ้ยพูดจาดีมากเป็นคนที่คิดหนูคิดอยู่ตลอดเวลาตลอดนะทำงานมีศักดิ์ศรีมากเลยต้องแอคทีฟศักดิ์ศรีมากมีแต่เฮ้ยไปไหนก็ไปเลยป่ะวันหลังงานมีความตั้งใจกับเทปนี้ไม่ทันเทปหน้าต้องไปทำงานใหม่นะโอเคทำตัวให้มันทันหน่อยท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะสอนเมนูซึ่งซิมเพิลมากๆธรรมดามากๆแต่คือเห็ดหูหนูผัดไข่แต่มันไม่ธรรมดาเลยที่อยู่บนโต๊ะนี้ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธนเกียรติสิริธนชัยจากร้านข้าวต้มคุณครับสวัสดี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 ครับคุณชื่อเล่นชื่อคุณป่ะชื่อไม่ใช่ครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเอครับชื่อเล่นชื่อเอแล้วข้าวต้มคุณคืออะไรหมายว่าพวกคุณเราทำมาให้พวกคุณง่ายๆข้าวต้มเพื่อคุณเนี่ยคุณดีมากถ้าอันนี้ทำตายเลยทำไมข้าวต้มแกเอาไปเรียกคนอื่นเออใครทำให้พวกแกกินล่ะเออตั้งข้าวต้มแกนะฮะข้าวต้มอันนี้เนี่ยหนูจะตั้งเป็นคู่แข่งกับข้าวต้มคุณอ๋อแล้วต้องเหรอข้าวต้มเนรคุณคุณไม่ต้องห่วงให้อยู่ตรงข้ามร้านกันเลยด้วยก็ขายไม่ได้ข้าวต้มเนรคุณคิดได้ไงอ่ะข้าวต้มคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงโชคชัย4นะครับปากซอย24ติดเซเว่นเลยครับผมโชคชัย4ฟังดีๆนะฮะปากซอย24ติดกับห้างไอ้ร้าน 7-Eleven ตรงนั้นเลยครับผมไปช่วยกันไปเยอะๆนะครับร้านข้าวต้มคุณช่วยไปแกะออกจาก 7-Eleven หน่อยครับผมไม่ใช่ติดกันไม่ใช่ไปติดอยู่ในนั้นติดกันนะติดกันนะก็บ้าบอคนคนนี้มีเรื่องราวน่าสนใจคุณธนเกียรติที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นพ่อครัวรักการทำอาหารเอารักได้หมายถึงที่ใจรักตั้งแต่ตอนไหนอะก็ตั้งแต่เด็กๆครับเห็นคุณแม่ทำที่บ้านแล้วก็ชอบทำอาหารเมนูง่ายๆให้กินนะครับแล้วว่าอร่อยแต่เราก็รักการทำอาหารใช่ครับรักแม่ไหมรักครับผมแล้วก็รักแม่ด้วยแล้วแม่ก็อยากให้ลูกเนี่ยเรียนดีๆเรียนถึงสูงเรียนเก่งๆครับแล้วในที่สุดก็เรียนจนถึงจบจบปริญญาโทที่อังกฤษโอ้เห็นไหมฟังให้จบนะนี่ผมพูดเรื่องจริงนะเขาเนี่ยรักการทำอาหารชอบอยากจะทำอาหารแต่รักแม่ด้วยแม่ก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆเรียนดีๆเรียนคณะเก่งๆถูกไหมถูกครับผมถูกใช่ท่วงปริญญาตรีก่อนปริญญาตรีก่อนปริญญาตรีจบอะไรครับจบวิศวกรรมศาสตร์ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือจบวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระจอมเกล้านะฮะปอตีวิศวะพระจอมเกล้าใช่ใช่ใช่สาขาอะไรครับวิศวกรรมการผลิตครับการผลิตแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ที่บรูเนลครับที่อังกฤษที่บรูเนลอยู่ที่อังกฤษกี่ปีปีครึ่งครับปีครึ่งโอ้เรียนเร็วมากเลยจบเลยจบเขาจบกันปีครับปีครึ่งนี่ไม่เร็วนะฮะอังกฤษเขาอยู่ต่อเรียนจบแล้วจบปริญญาโทเลยท่านผู้ชมมาทำงานเนี่ยไม่ใช่ทำงานอันนี้นะทำงานที่เป็นวิศวกรวิศวกรที่พ่อแม่อยากให้ทำอ่ะทำสักพักหนึ่งแล้วมันบอกว่านอนไปแล้วมันตื่นขึ้นมาปั๊บแล้วมันดูกระจกแล้วมันเห็นหน้าแล้วมันบอกตัวเองไม่ใช่อ่ะจริงๆตื่นมาแล้วบอกไม่ใช่อ่ะเขาเกือบลืมนอนแล้วนะดีแต่ว่าเขานอนนะมันต้องไปบอกลืมแล้ว
นอนท่านผู้ชมระยะหลังนี่คนยังมีเยอะนอนไปแล้วตื่นมาแล้วบอกตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขามาทำสิ่งที่เขารักครับมาเปิดร้านข้าวต้มคุณครับผมทำเองนะฮะเป็นเชฟนะครับครับเป็นเชฟทำเองดูแลทุกอย่างเองแล้วทำเมนูนี้ผมไม่ใช่มาคุณผมคนรู้ป่ะผมมีร้านเต็มไปหมดเลยผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคนเราให้มันมีความรักจริงๆเหอะมันจะทำได้เหมือนเช่นคนคนนี้มันจะทำได้เหมือนที่เอ๋ใช่ไหมครับผมที่เอ๋ทำมันจะเหมือนเอ๋ทำเพื่อคุณแล้วตั้งชื่อร้านข้าวต้มคุณมาดูกันนะว่าทำไมอร่อยดีผมจะบอกให้นะครับเห็ดหูหนูผัดไข่ครับนี่ครับนี่ร้านเขานะฮะร้านของเขานะครับมาทำนะครับเริ่มต้นจากเริ่มต้นก็ตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ำมันนะครับพอร้อนนะครับผมก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับแล้วก็คั่วนะครับให้ได้กลิ่นหอมก่อนนะฮะผมนี่แล้วก็ใส่ไข่นะครับผมนี่นะครับเพจที่ใส่ไข่ก่อนเพื่อไม่ให้คาวไม่ให้มันคาวแล้วก็พอสุกนะครับผัดพอสุกเสร็จนะครับใช้ไฟแรงปานกลางก่อนนะฮะครับแล้วก็ใส่เห็ดหนูตามนะครับผมนะครับจากนั้นเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลทรายนะครับผงปรุงรสนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมใส่ลงไปผัดนะครับครับนี่ครับดูนะครับใส่ลงไปผัดวิธีการผัดก็อย่าผัดให้แรงมากเกินไปเดี๋ยวไข่กับเห็ดเนี่ยจะหลุดออกจากกันนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมท่อนนะครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงครับนะครับใส่ไข่ป่นตอนสุดท้ายพริกไข่ป่นตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายเร่งไฟแรงนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็ดมันแห้งนะครับแล้วมันจะกรอบคือบางร้านอาจจะแฉะแต่ว่าสูตรของเรานี่แห้งๆเป็นอันเสร็จสิ้นครับเห็ดหูหนูผัดไข่ครับมันมีข้อสังเกตในการทำท่านผู้ชมไปทำได้เยอะเย็นนี้นะตามที่ร้านข้าวต้มคุณเขาทำท่านสังเกตดูดีๆนะครับทุกอย่างที่เขาใส่ผมบอกแล้วว่าเห็ดหูหนูว่ามันจืดครับเพราะฉะนั้นเครื่องต้องถึงต้องเยอะต้องถึงต้องเยอะครับต้องใส่อยากไปกังวลต้องใส่เพื่อเอาไอ้เครื่องพวกนั้นเด่นคุณดูตอนที่เขาเจียวกระเทียมน่ากินไหมล่ะกระเทียมเป็นกำเห็นไหมถ้าเราทำกินเองเราจะใส่กระเทียมขนาดนั้นเหลือต่อหนึ่งจานเราไม่ใส่หรอกเราใส่ช้อนเดียวไม่ใช่เราทุบสองสามกลีบเออแล้วก็ใส่ไม่ใช่นะฮะครับผมไม่ใช่ต้องเต็มที่ต้องเต็มที่ครับพริกไทยก็เหมือนกันนะคุณดูก็ใส่พริกไทยเลยพริกไทยใส่ตกใจอ่ะใส่เหมือนที่บ้านมีตัวพริกไทยเองแต่เมื่อถึงถ้าทำถึงเมนูนี้มันจะออกมาเด็ดมากมากครับผมจะอร่อยนี่คือไอ้ตอนที่เด็กๆคุณแม่สอนทานว่าอันนี้ทำจริงอันเนี้ยจริงๆก็ทานมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นสูตรของทางจากจริงๆจากกระทุ่มแบนครับผมได้มาจากกระทุ่มแบนด้วยใช่อุ้ยนี่ไปเยอะกลับจากอังกฤษแกแวะกระทุ่มแบนก่อนอ๋อก่อนกลับจากอังกฤษแล้วแกแวะเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกแวะกระทุ่มแบนลงอังกฤษปุ๊บต่อสองแถวลงสุวรรณภูมิแล้วก็ต่อเครื่องไปกระทุ่มแบนเล่นหนักกว่าเมื่อกี้อีกขออนุญาตลองนะครับได้เลยครับครับผมขออนุญาตนะครับเฮ้ยคำถามเยอะคำถามเยอะจริงคุณลองครับคุณลองกันเอาเองลองผมอันเนี้ยขอบคุณพี่กินเยอะๆอ๋อบอกแล้วว่าให้ไปต่อที่อังกฤษก็ไม่เชื่อป่าชนิดกลับมาก็ยังได้ทรงได้สูตรอะไรกลับมาแวะกระทุ่มแบนสักนิดนึงแม่มีตังค์ส่งให้มิเลคูจังเกษมมันเด็ดจริงๆท่านผู้ชมต้องลองจานนี้บ้างผมงกอะครับผมอยากรู้มันต่างกันหรือเปล่าเคี้ยวกันดังกุ๊บ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 อันนี้ร้อนกว่ามันลงตัวลงตัวมากเลยไอ้สุดเลยไหมภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วนี่ก็ใส่อะไรไปตั้งเยอะนะขนาดเยอะขนาดนี้พอกินออกมามันยังรู้สึกไม่เยอะนะตัวมันไม่เยอะทำไมอ่ะแต่ว่ามันดูดไปหมดเลยอีเนี่ยหูหนูนี่มันเอาตายมันดูดอะไรไปหมดเลยเหรอแต่กลิ่นอ่อนๆของเขาในการปรุงทั้งหมดมันยังอยู่ในปากนะคุณผู้ชมพริกไทยเรารู้พริกไทยกระเทียมมาเหมือนกันแต่ว่ามันหอมอ่อนๆแบบกินดีเลยอ่ะคือผมชอบความที่มันเป็นเห็ดหูหนูแล้วมันมาทำเมนูอย่างนี้ได้แล้วมันรสชาติได้ดีมากความกระเทียมนี่ยังโทษตรงยังชัดอยู่เลยนะครับให้ความรู้สึกดีมากๆเข้าใจเลยอาถึงบอกว่าไอ้เนี่ยพริกไทยทำอะไรก็ไม่อร่อยนะเห็ดหูหนูเพราะใส่ขนาดนี้มันยังไม่แต่เคล็ดลับสุดท้ายเลยนะพริกไทยต้องเยอะแล้วใส่สุดท้ายเลยนะกลิ่นจะไม่ไปไหนมันยังวนเวียนอยู่ทุกหูหนูเลยฮะเกินครับไม่ได้ไม่งั้นหูหนูมันจะแค่กึบๆไม่มีอะไรสักอย่างเลยฝากเด็กไว้คนหนึ่งโอ้โห
ผมไม่รู้จักเลยนะเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นลูกหลานผมไม่เกี่ยวเลยเจอกันครั้งแรกเลยวันนี้ก็ที่นี่เพราะคนของผมมีคนไปดูผมไม่ได้เคยไปดูร้านค้าเองแต่เห็นว่าคนคนนึงที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแบบนี้ต่อไปคงจะทำอะไรดีๆให้กับวงการอาหารไทยแน่นอนก็เลยฝากไว้เนี่ยฝากเอไว้เนี่ยนะครับร้านข้าวต้มคุณผมฝากอย่างได้ไหมได้ครับผมรู้ว่าคุณต้องทำได้เที่ยวหน้าเจอกันอยากกินไข่เจียวกระเทียมดองเพราะคนพวกนี้ทำได้ผมว่าคนเหล่านี้ทำได้ไข่เจียวกระเทียมดองหากินยากมีคำพูดที่เราได้ยินกันเสมอๆว่าให้รักในสิ่งที่ทำให้ทำในสิ่งที่รักแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแต่บางทีชีวิตเราเลือกไม่ได้บางทีเราเลือกไม่ได้เราจึงต้องรักในสิ่งที่ทำเพราะว่าบางครั้งเราทำอะไรเราไม่สามารถเลือกได้มันต้องรักในสิ่งที่ทำก่อนแต่คนโชคดีจะสามารถทำในสิ่งที่รักได้คืออยากจะบอกเมนูเนี่ยเขารักในสิ่งที่ทำเมนูเนี่ยออกมาอย่างพี่วัดฝากเมนูเลยนะครับไข่เจียวกระเทียมดองเพราะอะไรรู้ไหมกระเทียมดองกับไข่เจียวเนี่ยยากมากที่จะทำให้มันดีได้เพราะมันจะแฉะเสมอใช่แล้วมันไม่อร่อยคือหนูฝากอย่างเมนูอีกเมนูนึงที่หนูอยากทำมากเลยฝากกันใหญ่เลยฮะใช่คือหนูว่าคนแบบนี้ทำได้อะไรเมนูแกงป่าไข่ปลาวาฬเอาเป็นว่ารีบไปนอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะรู้ตัวเองว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันออกลูกเป็นตัวมันมีไข่ได้ยังไงเราเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ขอขอบคุณคุณธนเกียรติขอขอบคุณร้านข้าวต้มคุณขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดถ้าใครรักเห็ดหูหนูลองไปทำและจำไว้ถ้าทำอะไรกับเห็ดหูหนูเครื่องใส่มันให้มันเต็มเหยียดไปเลยจัดเต็มเหนียวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วันนี้เราจะพาท่านไปพบกับมะพร้าวกะทิถ้าเป็นมะพร้าวกะทินะครับก็ต้องที่นี่เลยครับทับสแกร์ประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับบางลูกเนี่ยราคาก็ถือว่าเป็นร้อยๆบาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้หนูเอากะทิไปกินเลยเอาไปชั่วๆเลยไปชั่วๆพวกติ้งซี่โครงแก้วครับรสชาติจะค่อนข้างออกไปในทางไม่แรงจัดไม่ได้แรงจัดแล้วก็ไม่ได้อ่อนเก๋คั่วกลิ้งมันจะมีรสชาติและจะมีวิธีการคือเผ็ดพอประมาณของมันเอ๊ะฟันฟอมหรือกระดูกหมูเนี่ยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้